หอการค้าไทยนายพศอารามวัฒนานนท์รองประธานกรรมการหรอการค้าไทยฮะประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการค่าแรงหรือว่าบอร์ดค่าจ้างชุดที่ยี่สองไต้าคีประชุมกันแล้วให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสองถึงสิบหกบาทหรือขึ้นเฉลีย่ยสามจุดสองเปอร์เซ็นทั่วประเทศเนี่ยหอการค้าเห็นว่าเหมาะสมแล้วและเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตราแปดสิบเจ็ดส่วนที่นายกเป็นห่วงลูกจ้าง นะอันนี้ก็เป็นความตั้งใจอยากจะให้ลูกจ้างนี่มีรายได้ดีขึ้นมีความชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วหอ,อการค้าไทยเนี่ยนะก็เห็นว่านายกสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแล้วกระทรวงแรงงานโดยคณะกรรมการตายบาคีไปทบทวนบางจังหวัดได้ค่ะนะก็ถ้าจะทบทวนก็ทบทวนได้บางจังหวัดอันนี้หอ,อการค้านะฮะแล้วก็อาจารย์เศรษฐศาสตร์ฮะคณะบริคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภชัยศรีสุชาติค่ะเนี่ยอันนี้ท่านคณะบดีเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ใช่ท่านก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะคะบอกว่าหลังจากมีการประชุมประชุมไตรภา,าคีทั้งฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างฝ่ายรัฐบาลท่านบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ควรจะค่อยๆกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจตัวแรกระดับนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีการปรับจะเปรียบเหมือนคลื่นกระทบฝั่งฝั่งนายจ้างต้องไปปรับการขึ้นสิบ,บาทผู้ประกอบการก็ต้องแบกภาระหลายเรื่อง หลังจากเกิดผลกระทบเรื่องโควิดเขาก็เพิ่งฟื้นขึ้นมาและถ้ามีการขึ้นค่าแรงก็จะเป็นการกระทบในวงกว้างทั้ง SME ทั้งในสังคมภาคการเกษตรค่ะการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทในเวลานี้ไม่เป็นผลดีกับเศรษฐกิจเท่าไหร่นะคะวันนี้ถ้าเราขึ้นค่าแรงขั้นต่ำภาคเอกชนก็ต้องไปปรับระดับพื้นฐานปรับค่า OT ปรับสวัสดิการปรับจากฐานที่ต่ำที่สุดก็จะปรับใหม่เกิดการปรับทั้งระบบราคาสินค้าบริการจะเพิ่มขึ้น ต้องมีการพิจารณาหลายอย่างมาประกอบกันค่ะคือรอ้สุภาชัยยังบอกด้วยนะฮะว่าคือตัวแทนฝ่ายลูกจ้างเองเนี่ยเขาก็เห็นด้วยกับเรดนี้ลูกจ้างบางกลุ่มเนี่ยนะเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดขึ้นเยอะๆก็เอาหุ่นยนต์เอาเทคโนโลยีมาแทนค่ะนะเพราะว่าต้นทุนนี่มันก็สูงขึ้นรวมถึงการย้ายฐานการผลิตในบางอุตสาหกรรมค่ะอันนี้คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะฮะมุมนักวิชาการเป็นลูกโซ่ไปนะทีนี้กรรมการไต่าคีที่พิจารณาเนี่ย นะที่บอกว่าทั้งสองฝ่ายนะทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างเนี่ยต่างเห็นด้วย<ะ>นายอัธยุท์ลียะวณิชคณะกรรมการค่าจ้างฝ่ายนายจ้างนี่บอกว่าเมื่อไตาพาคีมีมติเอกฉันภาพรวมขึ้น2อถึงสิบาทอัตราค่าจ้างใหม่ใช้ปี67เนะสามร้อยสาบถึงสามบาทแล้วแต่ลายพื้นที่เศรษฐกิจนะแล้วก็ปรับขึ้นเนี่ยประมาณสเอร์เซนคุณวีรสุขแก้วบุญปันคณะกรรมการค่าจ้างฝ่ายตัวแทนลูกจ้าง บอกว่าค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่แม่ลูกจ้างจะไม่พอใจต่อให้ได้ขึ้นวันละสี่ร้อยบาทก็ยังไม่พอกินแต่ที่ตกลงกันได้ส3 0ร้อยสาิถึงสามอยเจสิเป็นจุดสมดุลเป็นค่าจ้างขั้นต่ําที่นายจ้างจ่ายไว้ไม่เดือดร้อนกับการประกอบกิจการส่วนอัตราใหม่ที่ได้ขึ้นน้อยลูกจ้างก็พออยู่ได้แล้วสําคัญก็คือต้องรักษาภาวะการจ้างนะให้มีงานทํามีรายได้อันนี้สําคัญที่สุดแล้วรัฐบาลควรทําอะไรรัฐบาลควร ควบคุมราคาสินค้าแก้ปัญหาข้าวของแพงแก้ปัญหาปากท้องให้เป็นรูปธรรมอันนี้คณะกรรมการค่าจ้างฝ่ายตัวแทนลูกจ้างนายวีรสุกแก้วบุญปันกา่าวเห็นไหมเพราะฉะนั้นความเห็นแบบนี้คือเขาต้องการให้รัฐบาลทําอะไรมไม่ใช่ไปแทรกแซงค่าจ้างค่าจ้างเนี่ยมันควรจะขึ้นมาตามค่าของชีพนะแต่ไม่ควรที่จะไปแทรกแซงเพื่อหวังบลทางการเมืองรัฐบาลไปแก้อะไรไปแก้ของแพง นั้นควรทําที่สุดไอ้นั่นน่ะควรทำนะค่าของชีพคือถ้าขึ้นมาแล้วสุดท้ายราคาสินค้าขึ้นตามค่าของเงินเนี่ยมันก็ลดลงอยู่ดีเพราะฉะนั้นเขามองว่าคุณเน่ยไปแก้ปัญหาของแพงอย่ามาแทรกแซงเรื่องกันส่วนเรื่องนี้สามฝ่ายเขาตกลงกันแล้วจริงๆอีกอันหนึ่งที่เติมนะคือกระทรวงแรงงานเนี่ยมีนโยบายเรื่อง upskill ใช่ค่ะหลายพื้นที่จ้างแพงกว่าค่าแรงขั้นต่ำนะ ถ้าเป็ผ่านการอัพสกิลเนี่ยรัฐบาลเนี่ยควรส่งเสริมตรงนี้ด้วย